ทีละเรื่องอยู่ตรงนั้นอ๋อได้จ้ะได้จ้ะเอาเท่านั้นเดินตามปลอดภัยนะผมมีเรื่องต้องขอโทษหมอเรื่องหนึ่งเมื่อวานผมตอบน้องน้ำหมอเรื่องของปวดอุจจาระไม่ครบจะขอเข้ามาเลยเดินนะโยมนะที่ระลึกต้องแข็งแรงนะจ๊ะนะและสบายดีเองสบายดีครับคิดถึงหลวงพ่อที่ระลึกกันนะจ๊ะนายโยมแข็งแรงนะโยมนะสมหวังทุกอย่างนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอบไม่ครบหมอทราบไหมล่ะแต่ไม่ครบไม่ครบเพราะว่าคำว่าอดอุตริมนุสธรรมที่ทรงปรับผู้ที่กล่าวถ้อยคำอันไม่จริงโอ้อวดเพื่อหวังให้คนทั้งหลายเชื่อว่าตัวเองมีนำมาถึงความเสื่อมในความต่อหมู่สงฆ์ทรงปรับโทษร้ายแรงคือขาดจากความเป็นพระไม่เหมือนมุสาอื่นๆคำว่าโอ้อวดในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เป็นมุสานะหมอพูดวาจาไม่จริงเป็นมุสาแต่มุสาแบบนี้มันเป็นมุสาที่ทำลายความดีของหมู่สงฆ์ทั้งหลายทำลายความดีของคนอื่นเขาด้วยมันยังเป็นมุสาที่มีโทษร้ายแรงอย่างนั้นนะอังเปาโอทนานะจ๊ะขอปรารถนาทุกอย่างนะตัวเรื่อยๆนะนะมันเป็นอย่างนี้เหตุเป็นอย่างนั้นงั้นถ้าเราพูดตามจริงเราไม่ได้พูดไม่จริงแล้วความจริงของเราพูดด้วยความเมตตาก็ไม่ปรับเป็นโอ้อวดในอุตริมนุสธรรมไม่ปรับหมอเพราะเรากล่าววาจาที่เป็นจริงและเป็นวาจาที่เต็มด้วยความเมตตาถึงสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องที่เกินวิสัยที่คนทั้งหลายจะพึงรู้ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามอย่างนี้หมอแต่ถ้าเรานำเรื่องของสิ่งที่เราไม่มีเลยแต่เราหวังที่จะพูดให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเรามีเพื่อหวังที่จะให้คนอื่นนั้นมาในศรัทธาเริ่มใสมาหลงมายกตนยกตัวเราว่าเราเป็นคนเก่งคนมีสิ่งที่คุณวิเศษคุณวิเศษในนี้ก็หมายว่าคุณเป็นพระอริยะก็ถือเป็นคุณวิเศษถือว่าคุณสามารถที่จะทำอะไรได้แต่มีอะไรได้หลายๆอย่างเช่นรู้นั่นรู้นี่รู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้พูดเพื่อให้คนอื่นเขาคิดว่าเรารู้อย่างนั้นจริงๆอย่างนี้ก็เป็นการถือเอาว่าตัวเองมีคุณวิเศษถูกไหมหมอ
แต่ว่าถ้าพระภิกษุกระทำอย่างนี้และตัวเองก็ไม่มีคุณวิเศษใดๆเลยจริงเลยนะแล้วเต็มไปด้วยการที่ขาดเมตตาด้วยนะเข้าข่ายปาราชิกต้องให้ขับออกจากความเป็นภิกษุสงฆ์เสียพาเสียทั้งคณะก็เป็นหลอกลวงชาวบ้านใช่ไหมหลอกลวงเอาสิ่งที่ตัวเองไม่มีคราวนี้ถ้าไปไม่ปรับคนเหล่านี้มาทำคนอื่นก็เห็นว่าดีก็ทำนิรัสการละก็ทำใครก็จะกลับมาศรัทธาเพราะของนี้เป็นเขาก็จับได้ว่าโกหกเมื่อวันไหนเขาจับได้ว่านี่ไม่รู้ไม่จริงโกหกเห็นเวลาทำเพื่อจะได้เงินได้ทองได้ของกินของใช้พังเลยศาสนาพังยับเยินลองเสื่อมศรัทธาไปสักคนหนึ่งที่ทำเสียซะแล้วนะพาเสียไปหมดตัดไฟเสียแต่ต้นลมคือเอาเขาออกจากความเป็นพระไปซะอย่าให้อยู่อันนี้เป็นต้นแต่มาไม่ได้พูดขอโทษเกิดไม่ครบปุจฉาอ้าวไม่ระวังรอไม่ผมขอไปปลดเรื่องหมอถามเลยเดี๋ยวผมพูดซ้ำให้อีกทีก็ได้เขาจะได้รู้ว่าหมอถามอะไรหมอถามผมว่าถ้าภาวนาแต่พุทโธอย่างเดียวไม่มีลมหายใจเป็นตัวประกอบควบคู่กันไปจะให้ทรงฌานที่มีกำลังนะไม่ได้ไม่เหมือนกับการที่เรามีลมหายใจเข้ารู้จักลมหายใจเข้าออกแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปด้วยอย่างนี้จะทรงสมาธิเป็นฌานได้มันอย่างนี้หมอไอ้เจนชานมันเป็นแต่มันจะไม่ส่งชานครับชานมันเป็นหมอเป็นสมาธิเป็นแต่จะให้มันทรงมันไม่ทรงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันไม่เหมือนมีลมหายใจเป็นตัวควบคู่กันไปกับคำภาวนาพุทโธใช่ไหมหมอเพราะว่าเวลาเราไปรู้สึกว่าลมเข้าออกปั๊บมันจะทำให้เรานึกถึงไม่หลงไม่ลืมง่ายพอเราหายใจเข้าออกพอเราจะรู้ว่าการประคองลมหรือการมีสติรู้เท่าทันกับลมที่เคลื่อนตัวผ่านร่องจมูกเราไปเนี่ยนะเข้าไปในรูจมูกของเราจนมากระทบถ้าเราละเอียดก็กระทบหน้าอกเราได้รู้สึกได้กระทบเหนือศูนย์เหนือสะดือเราขึ้นมาหน่อยได้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าจับลมสามฐาน
นั้นถ้าเราจับลมสามฐานแล้วก็ภาวนาเข้าพุทธออกโทเข้าพุทธออกโทไปด้วยนะหมอนะอย่างนี้การภาวนาแบบนี้ที่มีลมควบคู่กันไปจะสามารถทรงฌานได้ครับทรงฌานได้นี่ก็ส่งฌานได้ครับส่งได้ฮะหมอเพราะว่ามันมีนิมิตมันมีลมหายใจเป็นนิมิตแน่นกว่าแน่นกว่าก็อย่างเธอถ้าคิดจะด่าใครก็ลองลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสองเธอจะด่าได้นานมากแล้วทรงการด่าได้อย่างดีทีเดียวตั้งมั่นคำแต่ละคำละคำของเธอเนี่ยคมคายนักทรงฌานนะด่านอกฌานยังได้นะไม่ต้องในฌานก็ได คือคำว่าเนกขัมมะไม่ได้เอ่ยว่าเป็นเรื่องจะประกอบขึ้นเพราะอาศัยศีลที่เป็นศีล8ศีล10ศีล227นี่หมอศีลก็อยู่ส่วนศีลนี่หมอในบารมีก็มีศีลบารมีศีลบารมีของคุณที่อยู่ในความเป็นสมณะคุณก็ต้องมีการรักษาศีลบารมีของคุณในขั้น227หรือว่าในความเป็นสำนักที่คุณบวชเป็นเนนคุณก็ต้องรักษาสิ่งของคุณศีล10ถูกไหมหมอหรือว่าคุณรักษาพรหมจรรย์คุณก็รักษาสิ่งของคุณคือศีล8แต่คำว่าเนกขัมมะเนี่ยถ้าเนกขัมเฉยๆก็แปลแบบนึงถ้ามีมะด้วยก็อีกอย่างนึงตกลงหมอใจผมแปลคำไหนคือคำว่าในคำมาเขาเรียกมีใจถือบวชจิตใจเรานะถือเรื่องการบวชการจิตเมื่อไหร่ที่เรามีจิตใจถือเอาเรื่องการบวชมาเป็นอารมณ์จิตของเราเนี่ยแสดงว่าความเข้มแข็งต่อการเมินเฉยในเรื่องของความสุขในโลกของเธอมีกำลังใหญ่มากแล้วคำว่าใช้กำลังใจในบารมีเขาเรียกกำลังใจเต็มเจอไหมหมอมันไปเต็มเกินมันเต็มใจที่อยากจะทรงในอารมณ์ของคนที่ถือบวชการที่เราถืออารมณ์อย่างคนถือบวชคือว่ามันเป็นบุคคลที่อยากอยู่สันโดษอยากอยู่ปราศจากความวุ่นวายจากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้จิตของคนที่อยากจะสงบมันสงบได้เลยถ้าเรายังหลั่งไหลไปยินดีหรือพอใจถูกไหมล่ะหมอความวุ่นวายในจิตใจของเราจะหาความสงบได้ยากนั้นคนที่เขาเริ่มที่จะเบื่อหน่ายคือเบื่อหน่ายในสังคมที่ต้องมีการดิ้นรนต่อสู้แล้วก็มีความทะเยอทะยานอยู่กับรูปอยู่กับเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสต่างๆอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่อยากอยู่แล้วมันอยากจะหลบหนีเหมือนบางคนเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในที่ทำงานของเธอเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาชอบแต่งเนื้อแต่งตัวชอบพูดไอ้นั่นสวยไอ้นี่ดีอยากได้นั่นอยากกระเป๋ายี่ห้อนั้นอยากได้น้ำหอมยี่ห้อนี้อยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะเป็นผัวคนนี้อยากจะเมียคนนั้นสมมติแบบนี้หมอคือในสังคมที่เธอเข้าไปแล้วเธอก็มาทำไมมาปฏิบัติเธอก็มาวางเสาชิดเธอก็มาบ้านสบายใจแล้วเธอก็มาปฏิบัติมาฟังมาเริ่มจะเข้าอกเข้าใจความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนชักเบื่อชักหน่ายแต่เราก็ต้องไปทำงานทุกวันหมอวันจันทร์เธอก็จะไปทำงานจนถึงวันศุกร์เธอก็ไปเจอไอ้กลุ่มคนเหล่าเนี้ยที่มีแต่เรื่องหมกมุ่นในเรื่องของความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสบางทีก็มีอารมณ์ชอบพูดเอ่ยถึงคนอื่นไปในทางไม่ดีมีวาจาหยาบคายบ้างวาจาเพ้อเจ้อส่อเสียดบ้าง
พูดวาจาไม่จริงบ้างแล้วก็ชอบแสดงกริยาอิจฉาริษยาบ้างกระแนะกระแหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นเธอไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นเธอเอื่อมไหมล่ะมันเกิดความเอื่อมเนี่ยหมอพอมาถึงจุดตรงนี้ปั๊บเขาจึงมีกำลังใจที่อยากจะอยู่อย่างเนกขัมมะใจนะแต่ตัวเนี่ยมันยังไปไม่ได้เพราะเรายังไม่สามารถที่จะห่างกับการงานเพราะมันเป็นการที่หล่อเลี้ยงชีวิตใช่ไหมหมอก็เอาเฉพาะวันเสาร์เอาวันอาทิตย์ก็หลีกเลยหลีกสังคมหมู่วุ่นวายหลีกจากบ้านมาไม่หมกมุ่นกับใครหนีมาออกมาคนเดียวหรือก็มากับคนที่คิดไปในทางเดียวกับเราแล้วก็มาอยู่ปฏิบัติของเราการอยู่อย่างเนี้ยที่เขามาอยู่เนี่ยเขาเรียกอยู่อย่างจิตที่เป็นเนกขัมมะที่เธอมากันเนี่ยอย่างนี้หมออย่างนี้เรียกมีกำลังใจพอใจเนกขัมมะเพราะที่นี่ไม่มีอะไรที่จะทำให้เธอรู้สึกว่าเกิดความบีบคั้นในอารมณ์ที่อยู่อย่างที่บ้านของเธอหรือว่าที่ในที่ทำงานของเธอที่นี่มันไม่ได้สงบก็จริงแต่มันก็มีความเรื่องเริงบันเทิงใจในการที่มีความสุขแบบไม่มีโลภมาปะปนในอารมณ์ไม่มีเรื่องโกรธไม่มีเรื่องหลงไหลอะไรมากมายนักถูกไหมหมอมีแต่เราพูดเราคุยกันแย่กันสนุกกันก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเราก็มานั่งสงบใจกันมาเคลียร์จิตใจให้สงบเพราะว่าถ้าเธอไม่ชอบที่จะมีอารมณ์อย่างนักบวชเธอจะมานั่งอย่างนี้นานๆไม่ได้ไม่มีใครนั่งเช้ายันถึงเย็นใครจะทนนั่งอย่างนี้หมอขนาดทอล์กโชว์ยังไม่นั่งขนาดนี้เลยมีกี่ชั่วโมงก็เลิกแล้วแล้วก็เปลี่ยนแล้วไม่ไหวแล้วก้นจะแย่แล้วจริงไหมหมอนี่นั่งได้นะไปยืนรอหน้าประตูมันเป็นชั่วโมงแต่7โมงยันกับ9โมงเช้ายืนนอนอันขี้อันเยี่ยวอย่างนั้นที่ขี้ที่เยี่ยวก็ไม่มีจะจอดตรงไหนก็ลำบากอันทนไว้ก่อนไม่ประตูยังไม่เปิดก็รีบมาทำไมเลยช่วยไม่ได้อย่างนี้หมอไอ้นี่เขาเรียกว่ากำลังใจความที่เรามีกำลังใจแบบรักความสุขที่มีความสงบคือสงบจากความโลภโกรธหลงมันไม่ได้สงบแบบนิ่งหลับหูหลับตาที่นั้นเงียบสงบในป่าชงป่าช้าป่าชักไม่ใช่หรือว่าหลบจากการไปบวชเลยปลงผมซะเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างนักบวชเลยไปอยู่วัดวาอารามไกลๆในปงในป่านี่คือการเข้าสู่เขตในขัมมะมันก็ใช่จริงแหละแต่มันไม่หมายความว่าเฉพาะแค่นั้นคือในขัมมะอย่างนี้ก็เป็นในขัมมะนี่เป็นในขัมมะชัดๆเจนเลยว่าเธอทุกคนสามารถที่จะอยู่ในความสงบที่อันปราศจากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้เธออยู่ในความสงบในที่ที่ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทไม่มีเรื่องขัดข้องหมองใจกันถึงจะมีกระทบบ้างเดี๋ยวเธอก็เคลียร์จบเธอไม่อยากจะเก็บเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าเราอยากจะฝึกจิตใจของเราเราอยากจะพักใจเราบ้างเราอยากอุตส่าห์หนีมันมานะมันยังตามมาอีกตามมากระทบใจเราอีกตามมาหาเรื่องให้เราวุ่นวายใจอีกใช่ไหมล่ะหมอแต่นี่เราก็พยายามเอาถึงมีปุ๊บเราก็ดับแล้วไม่ยุ่งหลบหลีกมาอยู่ในจุดตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนี้นั่งไปกินตรงนั้นก็ได้วะหลบให้ใจเคลียร์ใจสบายบ้างเดี๋ยวเสียงธรรมมาแล้วลอยมาแล้วก็เริ่มสงบนั่งฟังไปใจสบายชอบไหมชอบพอเราเริ่มรักในสิ่งที่เป็นความสงบแบบนี้มีจิตรักสันโดษเธอจะกินอะไรเธอกินได้เธอไม่เลือกอาหารที่จะต้องดีไปฝ่าที่มีขอให้มันกินแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นที่เรากินแล้วร้องยี้ก็พอแล้ว ไม่ถึงขั้นร้องอ่ะแต่กินได้ข้าวเปล่าๆมีนู่นมีนี่ก็กินอร่อยๆกินเข้าไปเพราะมันมีเท่านั้น ก็ทำใจได้อย่างเนกขัมมะหมอถ้าคนไม่มีเนกขัมมะนั่งรถออกไปกินนอกแล้ว ถูกไหมหมอไปโน่นร้านอร่อยในเมืองพากันบอกร้านอันนั้นอร่อยร้านนี้อร่อยข้าวที่บ้านสบายใจไม่อร่อยว่ามีก็นิดๆหน่อยๆแค่นี้เลี้ยงไงว่าตายหากูหิวตายแต่นี่ถึงมันจะมีน้อยก็กินอย่างอื่นกินกาแฟกินขนมกินอะไรกินให้มันอิ่มอะเดี๋ยวเราจะได้มีเวลามานั่ง
ได้อะไรมานั่งสงบจิตสงบใจของเราบ้างนะสบายใจเรานี่เนคขัมมะก็เป็นเรื่องของศีลไปก็ที่เธอมาเธอก็ต้องระงับนิวรณ์ห้าเหมือนกันหมอจนจะมาแต่งสวยในบ้านสบายใจนี่ไม่มีใครเขาดูนะจะเขินโดดมานี่เขาเละกันเลยนะอันนี้ตัวประหลาดอะไรในปากแดงมาจากไหนปะแป้งซะตื่นเลยตื่นเป็นขนาดนี้เอ๊ะใครวะไม่ใช่คนบ้านสบายใจแล้วนี่คนบ้านสบายใจล้างออกหมดเหลือแท้ๆสวยธรรมชาติเห็นไหมนี่วันข้อที่หนึ่งไม่กินใจเขาไม่เจริญจิตในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรไม่ได้อะไรกังวลเรื่องเหล่านี้เลยปฏิฆาก็มันเป็นเรื่องอารมณ์กระทบมันมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เก็บอารมณ์กระทบจนอยากจะออกจากบ้านสบายใจไปซะคนที่ทนไม่ได้แล้วไปเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นเนคขัมมะไอ้ที่เขามานะแล้วก็มาจิตใจไม่ดีแล้วมาเจอสิ่งไม่ดีออกไปใช่ไหมล่ะแกก็ร้อนรนทุรนทุรายรีบเดินเอาออกจากบ้านสบายใจไปเลยเนี่ยจิตเขาไม่ได้เป็นเนคขัมมะถูกไหมหมอไม่มีนั้นคนที่เขาเป็นเนคขัมมะเขาเป็นคนรักษาไม่ให้นิวรณ์มากวนใจเขาถึงเขาจะมีคำว่าง่วงเหงาหาวนอนบ้าง มันเป็นเวลาที่เหมาะสม มันไม่ได้เป็นทุกเวลาคือเวลาอิ่มเนี่ยมันเหมาะสมแล้วที่มันจะต้องง่วงเหงาหาวนอนถูกไหมล่ะมันไม่เรื่องปกติธรรมดานั้นตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นส่วนขวางในขัมมะอารมณ์ฟุ้งซ่านของเราทุกคนมันก็ไม่ได้ออกจากขอบเขตที่เราอยู่ได้ยินได้ฟังหรือพูดคุยกันถึงจะมีเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องวุ่นวายยังไงเราก็รู้เราก็ทราบแต่ไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านั้นมาปิดบังในสิ่งที่เราอยากจะทำใจของเราให้สงบเป็นสันโดษของเราแบบนี้ถูกไหมหมอและเรื่องวิจิกิจฉาเราก็ไม่ได้ลังเลสงสัยในสิ่งที่เรารู้ว่าเรามาที่เนี่ยเราจิตใจของเราคงจะสบายใจขึ้นไม่ใช่เรามาอย่างเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เอ๊ะเขามาคุยอะไรกันวะเขาพูดอะไรกันวะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มั่นใจว่าอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยนั่งอยู่ทำไมเนาะกระเพาะตูดฉันเมื่อยแล้วนี่เราไม่มีเนคขัมมะก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคนเริ่มพอใจในเนคขัมมะเขาบอกมันนั่งแล้วมันก็เพลินมันสบายไม่ได้สนใจจะปวดจะเมื่อยมันก็ปวดเมื่อยนั่นแหละก็อย่างเก่งก็แค่พลิกมาพลิกไปใช่ไหมล่ะก็เปลี่ยนท่าไปดังนั้นแต่เมื่อยหนักก็ออกไปเดินแกล้งว่าเดินฉี่แต่เปล่าแล้วบูดเมื่อยตูดเมื่อยแขนเมื่อยขาเดินไปสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยกลับมาใช่ไหมล่ะมันดูกลมกลืนไปซะนี่ไม่ได้แค่ในขมะอย่างเดียวนะปัญญาบารมีด้วยหมอใช่ไหมล่ะนั่นคนมีเนคขมะเขาจึงไม่มีนิวรณ์กวนใจไงล่ะอันเดียวกันนะครับแต่ในเขาเป็นพิธีรีตองหน่อยมันไม่ได้ท่านเนื้อแท้จริงๆตั้งแบบนี้อันนั้นเป็นเรื่องของโอกาสที่เขาจะสามารถหลบไปได้โดยไม่ต้องกังวลต่อสภาพที่เขาจะอยู่กับสังคมต่อไปยังไงใช่ไหมไอ้อย่างเราต้องอยู่ในสังคมที่กลับไปที่มันต้องวุ่นวายเหมือนเดิมนี่ทดสอบผมขออนุญาตถึงนี่ได้ครับได้มันชัดดีได้ชัดก็มีเรื่องใหม่ครับเนี่ยมีคนถามว่าผู้รักษาศีล8ได้แล้วมีความสุขในการรักษาศีล8ก็มีคนถามว่าสงสัยคนเนี่ยมีความสุขเนี่ยอาจจะเข้าเขตอนาคามีใช่ไหมครับ
ถ้ารักษาศีล8จนชินเนี่ยสงสัยไม่ได้หมอไม่น่าสงสัยเลยเพราะยังเป็นไปไม่ได้เลยเขามีความสุขอย่างเดียวแค่นั้นไม่พอไม่พอครับหมออ๋ออ่าแล้วถ้าจะเป็นอนาคามีไปเขาจะมีอะไรขึ้นมาที่จะดีกว่านี้นอกจากความสุขแล้วเขามีความทุกข์มากต่างหากแหละเขาจึงหลบมารักษาศีล8โดยความพึงพอใจเขาไม่รักษาศีล8เพราะเห็นว่ามันทำแล้วเกิดความสุขที่ไหนครับมันคนละอย่างมันอยู่คนตรงนี้เองนะเธออยู่เนี่ยจะเป็นพระอนาคามีเพราะเหตุเธอไปรักษาศีล8แล้วจะเป็นพระอนาคามีไม่ใช่คนเป็นพระอนาคามีก็คือคนปกติธรรมดาแล้วใจเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษของการมีร่างกายเป็นของน่าเบื่อหน่ายเห็นทุกข์มากกว่าใครๆถูกไหมหมอครับเห็นทุกข์จนไม่สามารถที่อยากจะไปกระทบกระทั่งหรือว่าในอารมณ์ใดๆที่มันไม่เป็นความหลบอยู่ในความสงบคนที่อยู่ในระหว่างที่เห็นโทษของความวุ่นวายในการยุ่งกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสโดยเฉพาะอารมณ์ปฏิฆะอารมณ์ปฏิฆะเนี่ยมันเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งที่คนรู้เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นความทุกข์และไม่อยากเจออารมณ์แบบนี้ไม่อยากกระทบอารมณ์อย่างนี้ไม่อยากเป็นผู้ที่สร้างให้เกิดเรื่องปฏิฆะกับใครแล้วก็ไม่อยากให้เห็นใครแสดงปฏิฆะกับตนมันเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เป็นทุกข์มากทุกข์จึงอยากจะหนีอารมณ์หนีคนหนีเหตุที่จะเกิดเรื่องราวที่เกิดปฏิฆะหนีคนที่จะพาให้เกิดเหตุของความให้เรานั้นมาหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสถ้าเป็นเพศตรงกันข้ามจะได้มาแสดงจริยาหรือแม้แววตาหรือว่าการแค่ส่งกระแสใจมาบ่งบอกซึ่งในลักษณะชู้สาวสักนิดเดียวนะก็จะรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็เกลียดหน่ายมากเพราะว่าอะไรเพราะคนมันพรรณนาถึงความทุกข์จากการมีคู่ความทุกข์จากการที่เราต้องมีร่างกายแล้วก็ต้องถูกสิ่งที่กระทบกระทั่งในเกิดขึ้นมาโดยคนนั้นก็มันรู้สึกยับยั้งและคนกระทบไม่ใช่ใครเลยเป็นคนที่เรารักแล้วเขาก็เป็นคนรักเราแล้วมันเกิดความหน่ายไหมมันหน่ายในอารมณ์มันไม่น่าจะมีแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหักข้ามกันได้กันซึ่งกันและกันได้ต่างคนประจบก็ขอโทษกันนะขอโทษนะมันขอโทษ100 ครั้ง 1,000 ครั้งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดอีกใช่ไหมมันก็เกิดซ้ำอยู่นั่นแหละมันเห็นทุกข์มากขึ้นทุกข์จับใจทุกข์จนหน่ายกับไอ้การที่เรามีร่างกายเพราะไอ้ร่างกายระยำเนี่ยมันทำให้สิ่งนี้มันพาให้มันเกิดความวุ่นวายในจิตใจของเราจึงเกิดความไม่อยากมีร่างกายแล้วหนักๆเขาก็เลยเห็นว่าร่างกายเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวไม่อยากจะสนใจร่างกายนี้เพราะไอ้ร่างกายคือต้นเหตุไม่ใช่เราเขาก็มีร่างกายเป็นต้นเหตุเราก็มีร่างกายเป็นต้นเหตุเหมือนกันหมอไอ้ตัวคิดอย่างนี้แหละมันทำให้เขาเนี่ยอยากจะหลบจะหลีกหนีแล้วก็พึงอาศัยความสงบเป็นที่พึ่งของใจ นั้นวิหารธรรมของคนที่อยู่ในอารมณ์หน่ายๆแล้วเบื่อหน่ายนี้จึงพยายามภาวนาเพราะมันเป็นทางเดียวนะเธอในนี้พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วเธอก็นึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาบริกรรมภาวนาไม่อยากหยุดภาวนาเพราะถ้าหยุดภาวนาแล้วมันเราก็ต้องเจอเรื่องแบบที่เราไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้ก็เลยหนักในการภาวนาเนี่ยอธิจิตมันจึงเกิดเพราะว่าเป็นผู้ที่ยิ่งในเรื่องของการสำรวมจิตของตนให้อยู่ในอารมณ์ที่ไม่อยากจะดิ้นออกไปกระทบอะไรหมดเลยคนที่อยู่ในอารมณ์ของพระอนาคามีจึงมีนิพพิทาญาณเป็นกำลังใหญ่กำลังนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่จนทำให้เขาต้องรู้สึกว่าพอเกิดปั๊บอยากจะอยู่สงบปุ๊บไม่อยากมีเหตุมีผลกับสิ่งที่เกิดต่อไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องกามคุณหรือเป็นเรื่องของปฏิฆะก็เหตุผลอย่างหนึ่งคือไม่ชอบไม่คิดหาเหตุผลได้มากมายไม่ชอบมีไม่ชอบเจอไม่ชอบจะรู้สึกอย่างนี้ต่อแล้วก็หลบเข้าสู่สมาธิเป็นกำลังนั้นคนที่เป็นพระอนาคามีโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายในกระแสโลกอะไรถ้าห่างออกมาจากสังคมได้นะ
ป็นเรื่องพอใจมากถ้ามันหนีไม่ได้จริงๆมันก็ต้องทำใจทำใจที่ต้องรองรับในอารมณ์ที่มีเรื่องเบื่อหน่ายเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องถึงเราจะไม่อยากให้มีมันก็ต้องมีเพราะเราอยู่ในหมู่คนที่มีสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสื่อให้เราได้เกิดอะไรเกิดความขยักขยั่งกับอารมณ์จิตใจของคนที่มีเรื่องกามคุณมาสู่เราหรือว่าเบื่อหน่ายหรือขยักขยั่งกับบุคคลที่มีกระแสจิตใจที่มันอยากเกินไปแล้วชอบแสดงอาการเหมือนขาดเมตตาไม่มีกรุณาทำให้เกิดปฏิฆะอย่างนี้เป็นต้นหมอพอมันเป็นอย่างนี้หนักๆเข้าการที่จะไปอยู่ในศีล8เนี่ยมันเป็นไปเองเลยเพราะว่าการที่ไปกินอาหารมื้อเย็นวุ่นวายมันเป็นภาระมันเป็นวุ่นวายศีล8มันจะปรากฏต่อเมื่อจิตของท่านผู้เนี่ยมีนิพพิทาญาณทรงตัวแล้วมีความเห็นทุกข์อย่างกระจ่างและรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์น่ะมันอยู่ที่ตัวร่างกายเป็นเหตุแล้วก็หนีเหตุของความทุกข์จากร่างกายคือเอาทำแต่จิตใจของเขาให้ห่างจากกายไปเสียเป็นสมาธิพอเขาทำจนสมาธิมันแยกกายแยกจิตออกจากกันได้เขารู้สึกนี่คือที่พึ่ง มันเป็นที่พึ่งที่เป็นที่มั่นคงของเขาละ เขาจะรักที่พึ่งอย่างนี้มากว่าถ้ามีโอกาสนั่งสมาธิห่างได้โอ้มันสบายใจเหลือเกินไม่ต้องแตะต้องกับกายกายกับจิตแยกออกจากกันไปได้นะยิ่งดีเท่าไหร่ถ้าพระอนาคามีผู้นี้เป็นผู้ทรงอภิญญาสมาบัติด้วยก็อาศัยกำลังอภิญญาสมาบัติหนีออกไปซะหลบเลี่ยงไปเสียอย่างนี้ก็มีหรือถ้าทรงปาชีสัมพิทาญาณพระอนาคามีมักจะอยู่ในอารมณ์ที่ไม่อยากจะรับรู้อะไรทรงสมาบัติ8เก่งมากโอ้ครับเข้าใจเป็นอย่างนั้นไปหมอนั้นศีล8อย่างเดียวที่คนรักษากันแล้วบอกโอ้ฉันมีความสุขจากการรักษาศีล8โอ้ยังห่างไกลเยอะตรงข้ามเลยอีกเยอะหมอพระโสดาบันที่เราพูดกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราใช้อมโนยิทธิทำก็ตัดสองยอด3ตัวที่เรารู้กันใช้ฤทธิ์เป็นการตัดทุกท่านก็ทราบแล้วว่ามีอะไรสองยอด3ตัวทีนี้พระโสดาบันของสุขวิปัสสโกเขาก็เดินจงกรมดูเกิดดับเกิดดับเนี่ยแต่นี่มีหลวงพ่อพูดพระโสดาบันแบบสุกะสุกะไม่ใช่ทำกรรมฐาน40ฮะไม่ใช่ได้เดี๋ยวโชว์นะครับเดี๋ยวขอโทษพระโสดาบันที่ไม่ใช่เนี่ยของเราอย่างกรรมฐาน40จะทำแบบไหนครับโดยไม่ได้เดินจงกรมเนี่ยถ้าเดินจงกรมก็เป็นแบบสุขวิสโกใช่ไหมแต่ถ้ากรรมฐานที่10ทำได้ฮะพระโสดาบันทำได้ใช่ไหมครับไม่เคยได้ยินมาแต่หลวงพ่อเคยพูดนะฮะว่าเดินจงกรมแล้วจะเป็นแค่สุขวิสโกเดินจงกรมเป็นปฏิสัมภิทาญาณยังได้เลยหมอเดินจงกรมเป็นพระอภิญญาก็ยังได้เลยหมอครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องไม่ใช่ปัญหาที่หมอถามผมจริงๆใช่ไหมล่ะพี่ยายอยากจะถามว่าในความเป็นพระโสดาบันผู้ที่เจริญสมาธิครับใช่ครับเดี๋ยวแม่หมอเจริญสมาธิแบบเนี้ยกับเจริญสมาธิในกรรมฐาน40เนี่ยการเข้าถึงความเป็นโสดาบันเขาเข้าถึงกันด้วยอะไรที่เป็นกำลังของฌานครับครับเข้าใจหมอจะถามแบบนี้ป่ะใช่แบบนี้ฮะใช่โอ้ยโล่งอกผมนึกไม่ออกครับผมนึกไม่ออกว่าส่วนใหญ่เราใช้แบบมโนชีทำมันก็ได้แต่ถ้าแบบที่ไม่มีฤทธิ์เนี่ยอยากจะรู้มันแบบคำถามชีสิบทำอย่างไรครับโดยพื้นฐานของเรื่องของพระกรรมฐานแยกแยะตามจริตเฉยไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันตรงไหนการที่คนเราจะเข้าเกณฑ์เป็นพระโสดาบันเขาจะต้องมีเรื่องที่คล่องตัวโดยเฉพาะที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9เป็นหลัก
เขาต้องเดินจงกรมอย่างเพียงกันวิปัสสนาญาณก็ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องเดินจงกรมเราใช้อภิญญาสมาบัติก็ได้ทิฏฐิคูยานที่ฝึกแบบมโนยิทธิเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงในวิปัสสนาญาณทั้ง9ประการก็ได้อ๋อได้เลยครับได้สิหมอเอาอย่างหมอใช้มโนยิทธิแล้วหมอก็ระลึกถึงสิ่งที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อชาติที่แล้วหมอก็ต้องประสบพบเจอสิ่งที่เป็นทุกข์นี้ที่มีความไม่เที่ยงมีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นทุกชาติทุกครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันจะไม่ดับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถนำมาให้เราเป็นสุขได้เลยสักอย่างเดียวเพราะเราไปเอาของเหล่านี้มาเพื่อเป็นสุขของเรามันไม่มีในเรามันหายไปพอได้มาปั๊บความสุขที่เกิดขึ้นกับเราปุ๊บมันหายไปพอสุขหายไปปุ๊บมันกลับมาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราต้องทะเยอทะยานรักษาสิ่งนี้เอาไว้ไม่ให้มันหายไม่มันเสื่อมถอยกลัวมันจะพร่องกลัวมันจะมีไม่พอทุกไหมทุกแต่ตอนเธอได้มาปุ๊บเธอรู้สึกเป็นสุขแต่ความสุขพออยู่กับมาถึงเธอปุ๊บมันหายวับไปแล้วมันกลับกลายเป็นทุกข์แทนขึ้นมานั้นทุกชาติที่เราเกิดมาเราไม่ได้มีถึงความถึงพร้อมในทรัพย์ในรูปในทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความถึงพร้อมในเรื่องที่เราปรารถนาอะไรก็เป็นดังใจทุกเรื่องมันต้องพยายามทะเยอทะยานคืออยากนู่นอยากนี่อยากนั่นไปเรื่อยไปพออยากได้มาปุ๊บโอ้เราได้มีความสุขพอความสุขมาถึงเราปั๊บมันกลับเป็นทุกข์ทันทีเลยกลัวหายกลัวเสื่อมกลัวจากกลัวสูญเสียกลัวพัดพรากนานาประการเกิดขึ้นเยอะแยะถ้าเราใช้มโนยิทธิก็ง่ายเลยครับนั่นเนี่ยเราไม่ใช้อันนี้สบายครับถูกไหมหมอมันก็เข้าหลักตรงที่ว่าเราใช้มโนยิทธิเพื่อไปเห็นความจริงในวิปัสสนาญาณคือการเห็นความจริงจริงสิ่งที่เป็นตามจริงตามกฎธรรมดานี่แหละและความจริงที่ปรากฏตามธรรมดาในเบื้องต้นพอเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่เธอจะชอบมันไหมเธอจะไม่รู้สึกกลัวมันเลยหรือว่าเรามาเกิดแล้วเจอแต่เรื่องอย่างนี้ซ้ำๆซากๆกลัวไหมกลัวการเกิดไหมเราเริ่มกลัวการเกิดเริ่มเห็นโทษของการเกิดนี่มันเป็นวิปัสสนาญาณข้อที่3ข้อที่4เข้าไปแล้วใช่ไหมหมอใช่อันนี้เรากลับมาหมอบอกเอาเดินจงกรมผมก็เดินจงกรมผมไม่ได้ใช้มโนยิทธิเพื่อการเห็นโทษของการเกิดผมก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาผมภาวนาผมก็คิดของผมไปผมคิดผมไปว่าชีวิตผมเกิดมาผมไม่เคยได้อะไรเลยไม่เคยทำอะไรแล้วได้อะไรเป็นความเป็นผลที่อยู่กับผมเลยแม้แต่อย่างเดียวมีแต่เดี๋ยวนี้ที่เดินอยู่เท่านั้นนะที่รู้สึกว่ามีอยู่กับผมนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าเราก่อนบวชเราไม่เคยทำงานเราเคยทำงานเราเคยหาทรัพย์เราเคยมีเรื่องที่ต้องรับรู้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเรามีคนที่เราจะต้องดูแลรักษาคือแม่เราทุกอย่างมันเคยมีหมอเคยวุ่นวายเคยมีเรื่องหลายแหล่เรื่องที่กระทบจิตกระทบใจเราเยอะแยะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีก็เหมือนไม่มีอะไรเพราะเราเดินอยู่แค่ตรงนี้ที่เรามีอยู่นอกนั้นสิ่งที่เป็นอดีตไม่มีอะไรเลยจะมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเบื้องหน้าเราก็ยังเข้าใจว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่มีอย่างนี้และเราก็อยู่กับหมู่คนที่อยู่รอบๆตัวเราเรื่องที่มันคล้ายๆกับเรื่องที่เราต้องอยู่ในสมัยเป็นคารวะมันคงต้องเป็นอย่างนั้นอีกแน่ๆเพราะอะไรการงานในวัดก็มีคนที่อยู่ในวัดที่ถือว่ามีความให้ความเคารพให้ความสนิทสนมในฐานะเป็นผู้อุปถากดูแลอย่างนี้นะโยมแม่เราหรือว่าคนที่เขาอุปถากดูแลเรามีเรื่องพระภิกษุทั้งหลายก็มีเพื่อนพระก็มีอย่างนี้เป็นต้นหมอเรามีสังคมใหม่แล้วสังคมของคนเหล่านี้เขาก็มาเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราเพิ่มขึ้นจากเรามาเดี่ยวๆคนเดียวเนี่ยเพราะเราออกจากบ้านมาเรามาคนเดียวถูกไหมหมอว่ามาคนเดียวใช่ไหมล่ะพอมาถึงวัดเอ้าทีแรกเราก็มารู้จักใครล่ะพอนานไปเอ้านี่พี่เอ้านี่น้องเอ้านั่นนั่นคนรู้จักเอ้านั่นเขายินดีกับที่จะอุปถัมภ์ดูแลสมข้อให้น้ำให้ข้าวให้อะไรต่างมิตรอะไรใช่ไหมเวลาเดินบิณฑบาตโอ้คนนั้นก็รู้จักหลวงพี่หลวงพ่อถึงเวลามาไม่มาเขาก็จะคอยไถ่ถามตลอดเวลาเรามีสังคมใหม่แล้วเรามีคนที่ต้องห่วงเข้ามาห่วงใยดูแลเราก็มีอยู่คนที่ติตำหนิติเตียนในสิ่งเชื่อความในความประพฤติของเราก็มี
คนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีเอ๊ะมันไม่ได้แตกต่างกับสังคมที่เราเคยอยู่เลยวะเหมือนกันนั้นอนาคตเราก็เจอเรื่องราวเหล่านี้ที่ผ่านมาก็เจอแบบนี้แต่ตอนนี้เราเดินอยู่แล้วไม่เจออะไรนะเราเจอแต่จิตใจของเราที่เราอาศัยร่างกายเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปแล้วก็คิดถึงเรื่องความจริงที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่มีอะไรเหลือกับสิ่งที่มันยังจะต้องเกิดขึ้นอีกถ้ามันยังไม่ตายแต่ยังไงเสียมันก็เหมือนกับสิ่งที่ผ่านมานี่แหละไม่มีอะไรเหลือมันก็สามารถจะคิดเห็นได้ว่าแม้ในอดีตก็ไม่มีอะไรเหลืออนาคตก็ไม่มีอะไรเหลือปัจจุบันตอนนี้เราก็เป็นคนไม่มีอะไรเพราะเราเดินอยู่คนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตที่คุ้นคิดอยู่เรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่องเดียวแล้วก็ขาก็เดินก้าวไปเท้าไปพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่างนี้หมอถ้าเราพิจารณาของเราจนเห็นว่าในทั้งหมดในโลกนี้หาความจริงที่เป็นความสุขไม่ได้ทุกมุมในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยหมออย่าจินยินดีที่จะกลับมาเกิดไหมไม่อยากกลับมาเกิดหมอนี่จะรักพระพุทธเจ้ามากไหมที่ทำให้หูตาเราสว่างรักพระองค์ทรงแจกแจงในสิ่งที่เราในหยาบเหลือเกินที่จะเห็นและพระองค์ก็ทรงสาธยายบรรยายสิ่งต่างๆที่เป็นต้นเป็นเหตุเป็นผลอะไรอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดเลยเราเอามาคิดตามมาพิจารณาตามทำให้เราเห็นไปด้วยเห็นเรื่องราวของเรื่องราวของเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พระองค์ทรงแจกแจงเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยและมันเป็นความจริงอย่างนั้นทั้งหมดเลยเราจึงเคารพพระพุทธเจ้ามากสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมีคุณค่าต่อทำให้ใจของเรามันหยุดยั้งความอยากแล้วมันก็ไม่อยากจะอยากต่อไปที่อยากเป็นมนุษย์อีกต่อไปเราก็เลยมีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรื่องศีลที่เรารักษามันก็เป็นเรื่องกรอบของเราคือพระธรรมวินัยเราต้องรักษาอยู่แล้วในศีลของเราถูกไหมล่ะเธอก็ต้องตั้งใจรักษาศีลของเธอในความเป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะเรามีความเป็นคิดอย่างนั้นเราจึงว่าไอ้การเกิดการดับการเกิดการดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแม้แต่สังขารร่างกายนี้มันวันหนึ่งมันก็ต้องตายแน่ๆมันไม่มีอะไรเหลือตายแง่ๆเชื่ออย่างสนิทใจหมอคุณธรรมของคนที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานมีดวงตาเห็นธรรมธรรมเหล่านี้ได้ปรากฏให้จิตใจของท่านน่ะผู้ไม่ปิดบังในความจริงแล้วว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นสุขเลยแม้สักนิดเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเอาความเที่ยงไม่ได้ยึดถือมันก็มีแต่ทุกข์ถูกไหมหมอและทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรกลับมาอีกตายหมดสลายตัวหมดไม่มีอะไรเหลือใจมันก็เลยไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายในอะไรในเรื่องของกระแสโลกจะเป็นยังไงโลกจะให้ลาภสักการะโลกจะทำให้เราสูญลาภสักการะเราก็เฉยคนจะชมจะด่าเราก็รู้สึกแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอเพราะเรามีกรรมพอเราเริ่มคิดอย่างนี้เราเริ่มมองอะไรมองกฎของกรรมแล้วมีกรรมเป็นที่มามีกรรมเป็นที่เกิดที่เป็นที่ไปมีกรรมเป็นผลที่ต้องแสดงปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังต้องปรากฏในอนาคตเราเลี่ยงไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้คุณธรรมเหล่านี้คล้ายพระอารมณ์พระโสดาบันไหมครับอ๋อคล้ายคล้ายไหมครับก็แค่เดินจงกรมก็เลยก็เราก็เรียกว่าสุขวิสโกเนี่ยใช่ไหมจะเป็นสุขวิสโกก็ได้จะเป็นปัจฉิสัมพิทายานก็ยังได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องเราไม่ต้องไปกำหนดตัวเราหรอกนะหนทางมันจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญสำคัญว่าเราปฏิบัติแล้วใจเรามันรู้สึกว่าเราเบาเราไม่มีความรู้สึกหวั่นเกรงหรือว่ามีความหวั่นไหวเมื่อร่างกายเราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายในอารมณ์พระโสดาบันนะเราไม่รู้สึกว่าการตายของคนที่รักเนี่ยจะทำให้ใจของเราต้องเศร้าหมองหรือต้องทุกข์ไปกับสิ่งที่คนรักจากเราไปเราไม่ต้องมารู้สึกในความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดผ้าความสูญเสียเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเพียงแต่เรารับรู้ว่ามันเป็นความจริงจิตอย่างดีอย่างเก่งมันก็เรียกว่าเกิดธรรมสังเวชปลงใจลงไปในอารมณ์พระโสดาบันแต่ให้ใจมันหวั่นไหวกับเพื่อมต่อสิ่งที่เป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ในพระโสดาบันไม่ได้หวั่นไหวอย่างนี้แต่ไปหวั่นไหวเรื่องอื่นหวั่นไหวเรื่องกามคุณหวั่นไหวในเรื่องปฏิฆะยังไม่สามารถยอมรับในกฎของธรรมดาในสังโยชน์ข้ออื่นๆได้แต่ในสังโยชน์ที่
ที่กล่าวถึงว่าความตายเป็นสิ่งที่ต้องปรากฏตามจริงเพราะไม่มีอะไรที่ปรากฏก่อนหน้านี้จะเหลืออะไรข้างหน้าก็ไม่มีเหลืออะไรปัจจุบันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนั้นทั้งนี้พอจิตมันทรงตัวไม่สงสัยความหวั่นไหวในบุคคลที่ต้องตายอาจจะเป็นคนที่เรารักตายพ่อเราตายแม่ตายภรรยาตายลูกตายหรือใครตายก็ตามนะใจมันก็แค่ปงอสังเวชธรรมอสังเวชมันก็เกิดในใจโอ้สัจธรรมความจริงว่ะมันก็ไม่เลยหวั่นไหวอะไรไอ้คำว่าหวั่นไหวกับกฎของธรรมดาแบบนี้กับคนที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยมันจะรู้สึกเศร้าโศกสูญเสียพัดพรากเพราะมันไม่อยากเสียมันอยากจะครองอยู่มันอยากจะมีอยู่มันอยากจะเห็นอย่างสิ่งนี้อยู่กับเขาตลอดไปก็จึงโหยหาลำพึงลำพันร้องไปก็เคาะลงปังปังปังกินข้าวอย่างเงี้ยหรอหมอแต่คนพระโสดาบันก็ไม่อะไรไม่ว่านั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมฐาน40หรือว่าจะเดินจงกรมหรือจะปฏิบัติแบบอภิญญาสมาบัติปฏิบัติแบบมีจิตจักขุญาณแบบไหนก็ได้ทั้งหมดแต่ต้องเข้าทางวิปัสสนาญาณ9ถ้าคุณไม่เดินในวิปัสสนาญาณ9จ้างให้คุณก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอะไรเกิดความอยากหนีอยากพ้นแล้วก็อยากจะคิดหนทางที่จะพ้นมันไปเสียและจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณยังไม่มีอารมณ์เหล่านี้แล้วคุณจะปฏิบัติแล้วจะเกิดผลได้เพราะไอ้สิ่งที่มันถูกดำเนินเนี่ยมันจะสอนให้เราอยากหนีอยากพ้นไม่อยากจะกลับมาแล้วก็คิดข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งและสอนอย่างไม่ลังเลสงสัยเพราะไม่ว่าเราจะปฏิบัติตามใครมันช่วยเราพ้นไม่ได้ยิ่งเรามีทิฏฐิกุญาณก็ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยว่าในอดีตเนี่ยเราไม่เคยเคารพจริงในพระพุทธเจ้าแบบนี้เรายังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเราก็มาทุกข์อีกเราหนีพ้นที่ไหนเพราะเราไม่เคยทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยแต่นี่ไม่เอาแล้วเว้ยกูไม่หนีกูจะต้องหนีให้พ้นกูต้องเชื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างลองสักตั้งเถอะวะคนอื่นเอากูไปไม่รอดแล้วเหลือองค์เดียวละทีเนี้ยถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็อันว่าเอวังกิ่มแม่นิ่มไม่ได้สร้างกันแล้วกันก็พวกเราส่วนใหญ่ที่เรารู้กันนะฮะว่าเรียนมโนยิทธิเนี่ยทำจะเป็นพระโสดาบันได้ง่ายแต่พี่มาเน้นนะเนี่ยวิปัสสนาญาณใกล้เก้าเนี่ยแค่เราต้องไปอ่านการเดินจงกรมก่อนตำนองเนี่ยไม่มีในพวกเราพวกไม่สนใจไปเดินจงกรมไม่มีหมอในวิปัสสนาญาณเก้าไม่ได้กล่าวเรื่องการเดินจงกรมเออเราจะเห็นได้ยังไงครับไม่มีครับหมอการเห็นวิปัสสนาญาณเก้าท่านกล่าวไว้ว่าปีชาคำหนึ่งถึงเห็นการเกิดเห็นการดับหมอถูกไหมครับครับนั่นข้อแรกหมายเอาว่าเวลาเราสงบเราจะสงบจากการใช้สมาธิอย่างใดจากการเดินจงกรมสงบจากการทำกรรมฐานในกรรมฐาน40กองใดกองหนึ่งสงบจากการที่เราใช้ทิฏฐิปุญญาความสงบเหล่านี้เราเอาไปใช้เพื่อเห็นความจริงแต่การเห็นความจริงในเบื้องต้นมันยังไม่เพียงพอถ้าท่านจะเห็นเพียงแค่ว่านี่มีการเกิดและการดับนี่ของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเข้านี้ไม่ได้หมายเอาว่าคุณเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งมันเป็นความจริงที่เป็นเรื่องเปลือกๆที่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ใจของคุณเนี่ยยังไม่เกิดความหน่ายใจของคุณยังไม่กลัวใจของคุณยังไม่เห็นโทษกับการที่มาเจอเรื่องราวเหล่านี้ใจของคุณยังไม่คิดที่จะหนีใจของคุณไม่คิดจะหาทางหนีแล้วคุณจะไปละสังโยชน์ตรงไหนที่จะไม่เกิดความเป็นพระอริยะบุคคลได้ตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์หมอทางนี้มันเป็นทางบังคับความจริงเราจะต้องเห็นแล้วเห็นแล้วเราจะต้องรู้สึกกับสิ่งที่เราเห็นรู้สึกเลยโหมันน่ากลัวมันน่าเบื่อหน่ายมันจึงเป็นโทษจังเลยในการที่เรามาต้องอาศัยโลกมนุษย์แบบนี้กับร่างกายระยำอย่างถูกไหมล่ะหมอจนเราต้องมีความรู้สึกว่านี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาสังขารุเบกขายามันต้องเกิดเพราะถ้าไม่เกิดขึ้นมาความฟุ้งในการเบื่อหน่ายมันไม่เลิกเราไม่มีวันที่จะไปหยุดใจที่จะหาข้อปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ด้วยการให้ทานเพื่อทำลายความโลภให้รักษาศีลเพื่อทำลายความโกรธ
จริญภาวนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาทางนั้นมันเดินไม่ได้มันไปไม่ถึงแน่หมอไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณก็กระโดดไปรักษาศีลเลยกระโดดคุณไปภาวนาเลยแต่คุณเนี่ยข้ามขั้นตอนในวิปัสสนาญาณก้าวไปคุณจะปฏิบัติกี่อสงไขยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระโสดาบันแม้นพระอริยะขั้นไหนก็ไม่เกิดหมอทางบังคับอย่างนี้หลวงพ่อเช่นจึงกล่าวไว้ในเวลาเธอได้กล่าวถ้อยคำสมาทานพระกรรมฐานนอกจากพระกรรมฐาน40ก็ยังมีวิปัสสนาญาณ9มันต้องเดินคู่กันอย่างนี้หมอเป็นการปฏิบัติคุณรักษากรรมฐาน40อย่างเดียวหรือกรรมฐานแบบใดๆไม่ว่าจะเป็นมหาสติปัฏฐานนะหมอนะแบบสุขวัสสโกถ้าไม่ได้เอาเรื่องวิปัสสนาญาณ9เข้ามาคิดควบคิดให้จิตมันดำเนินเป็นขั้นจนเกิดสิ่งนี้นะคุณเกิดได้ยังคุณรู้สึกได้ยังคุณเบื่อหน่ายได้ยังคุณยอมรับมันได้ยังคุณคิดจะหนีมันไหมคุณคิดเห็นทางที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นมันหรือยังคุณทำมันหรือยังมันมีสิ่งนี้ปรากฏในใจของเราไหมถ้ายังไม่มีเลยคุณอย่าไปหวังความเป็นพระโสดาบันมันไม่เห็นเงาหัวเลยมาว่าจริงก็เปล่าล่ะครับใช่ครับนั่นมันไม่ได้เกี่ยวกับการเดินจงกรมหรือไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นที่มันจะเป็นเหตุผลที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยะได้ตรงไหนไม่มีหมอต่อให้นั่งสมาธิทำฌาน4สมาบัติ8เหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่ได้หมายเอาว่าคุณทำอย่างนี้คุณมีสิทธิ์เป็นพระโสดาบันก็หมอกับผมเหาะเมื่อกี้เหาะแล้วล่ะเหาะลงนะเหาะเวลาหนีเข้าตามล่ะจำได้ไหมจำไม่ได้หนีโดดลงหน้าต่างจำได้ป่าวเหาะลงมาเนี่ยไม่ลงบันไดไม่ยอมลงบันไดนะหมอนเหาะลงมาดีนะติดก้านกล้วยช่วยที่พี่พูดอย่างเงี้ยฮะหลวงพ่อก็กรรมฐาน40อ่ะไม่ได้เน้นมากแต่หลวงพ่อก็เน้นวิปัสสนาญาณ9ตัวเรามองไม่เห็นเนี่ยผมเพิ่งเห็นตอนเนี้ยนะครับว่าเราเรียนกรรมฐาน40อสุภะเราเรียนไปแล้ว10อย่างเนี่ยกายคตาเนี่ยแต่หลวงพ่อก็มันเอาไปโยงถ้าหลวงพี่โยงเดี๋ยวนี้มันเห็นแล้วครับว่ามันตัวเรามันเละเทะมันไม่สวยมันต้องเบื่อแล้วเราต้องหนีตัวนี้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเดินจงกรมมันจะเห็นชัดเจนกว่าที่พูดอย่างนี้พี่ครับมันจะเห็นเกิดดับตัวเราเนี่ยไม่ใช่เราของเราถ้าใครเดินจงกรมแต่ไอ้ที่เดินจงกรมที่เห็นเกิดดับของกายเนี่ยมันยากมากครับยากมากเลยครับนะมันเป็นเรื่องอุปนิสัยบางคนบางคนมันชอบเดินก็ชอบคิดบางคนมันชอบนอนไม่ชอบเดินบางคนก็ชอบนั่งแต่ไม่ชอบคิดชอบสงบมันแล้วแต่จริตนิสัยยังไม่ว่าทางไหนๆถ้าคุณไม่มีอารมณ์อย่างที่กล่าวมาที่เห็นความจริงทั้ง9ประการคุณอย่าหวังผลว่าคุณจะก้าวเข้าไปสู่ความหลุดพ้นจากการไม่กลับมาเกิดได้เราทุกคนเนี่ยถ้าถามตัวเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราเบื่อไหมเราเบื่อเต็มเอียดแล้วเผื่อขั้นเต็มนั้นนี่ที่พยายามอยู่กั้นในเกณฑ์นี้คือว่าเราก็ยอมรับความจริงเพราะเราหนีมันยังไม่ได้ถูกไหมล่ะแต่เราพยายามหาทางที่จะปฏิบัติหนีมันอยู่ตอนนี้อย่างพวกเธอทุกคนคืออยู่ในเกณฑ์ที่เราพยายามที่จะปฏิบัติหนีมันไปให้พ้นเสียในการพยายามทำทานของเราให้มันเป็นผลต่อจิตใจของเราเพื่อการหลุดพ้นเราพยายามรักษาศีลเพื่อเราหลุดพ้นเราพยายามเจริญภาวนาเพื่อเราหลุดพ้นอย่างนี้เป็นต้นเราพยายามจะแจกแจงในสิ่งที่เป็นความทุกข์ในใจของเราออกมาเพื่อเราได้ตอบใจแล้วว่ากูไม่อยากเกิดจริงๆกูไม่อยากเกิดจริงๆเพราะนี่เพราะนั่นอย่างนี้เป็นต้นในอารมณ์ของวิปัสสนาญาณ9ของเธอเนี่ยมันยืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วสัจจานุโลมเนี่ยมันเริ่มเนี่ยย้อนไปย้อนกลับเพราะเธอต้องกลับมาดูอะไรมาดูทุกข์อีกว่ามันทุกข์ว่ามันเบื่อว่าเห็นมีอะไรเที่ยงเลยว่าไร้สาระจริงๆว่าชีวิตกูนี่ย้อนไหมเธอก็ย้อนกลับมาพอย้อนมาเธอก็ย้อนขึ้นไปอีกน่าเบื่อหน่ายไม่อยากอยู่เลยว่าไอ้ของแต่หาตอนนี้ก็คงจะดีนะแต่มันไม่ตายทำไงวะหายใจแล้วก็กินแล้วก็หาเงินต่อ แล้วเอาเงินมาทำความดีต่อไปทำทานเราต่อไปสำรวมรักษาศีลของเราต่อไปทำมันต่อไปว่าพอทำไปกำลังเพลินสบายต่อการทำบุญทำทานมันเจอเรื่องไม่เที่ยงอีกแล้ว
ทุกข์จังวะทำไมชีวิตกูมาเจอแต่เรื่องไม่แน่ไม่นอนเบื่อหน่ายชิบหายเลยเนี่ยสัจจานุโลมวิปัสสนาญาณอย่างนั้นมีพิทายานเหมือนกันถูกไหมหมอครับครับคือข้อปฏิบัติมันไม่เป็นตัวท่องแต่ข้อปฏิบัติเพียงจะบอกให้เธอรู้ว่าเธออยู่ตรงไหนของข้อปฏิบัติอารมณ์ใจเธอเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงไหนแล้วเธอเกิดตรงนี้ได้ยังเธอมีถึงนี้ได้ยังเธอมีตรงนั้นแล้วได้ยังเธอยังไม่มีสักข้อเดียวเธออย่างว่าอย่าหวังว่าการที่เธอนั่งทำสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนาเธอจะสามารถก้าวสู่ความเป็นพระอริยะได้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเหตุทางเดินที่จะเกิดนั้นเลยแล้วนี่มันเป็นเส้นตายตัวมันเป็นเส้นเดียวนะไม่มีสองด้านไม่มีสองมาตรฐานมีมาตรฐานเดียวต้องทำอยู่อย่างนี้ทำจนเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นขั้นของอารมณ์ขึ้นมาเป็นขั้นของมันจนมาถึงขั้นสัจจานุโลมแล้วมันจะเกิดการทวนกลับทวนไปทวนกลับเข้ามาในตัวเองจนเราเริ่มที่จะหาทางออกด้วยการหาครูหาครูบาอาจารย์หาคำสั่งสอนหาสิ่งที่ทำให้เราปฏิบัติเพื่อเราไม่ต้องกลับมาเกิดได้จริงๆจังๆเป็นอย่างนั้นหมอพอเรารู้ในข้อปฏิบัติวัฏฏะที่หลวงพ่อท่านสอนเรามาเราเริ่มมั่นใจมาเริ่มมั่นคงเริ่มปฏิบัติตอนนี้เธอจะถึงความเป็นพระโสดาบันหรือไม่ก็ตามทีหรือจะเป็นพระอริยะขั้นไหนโอกาสเธอมีแต่มันจะไปเกิดตอนไหนก็แต่เมื่อบารมีของเธอมันเต็มหรือยังถ้าเต็มของเก่าทำมาของใหม่ทำเต็มวาระกุศลเปิดปุ๊บเธอก็อาจจะบรรลุเป็นมรรคเป็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับหลวงพี่พูดสัจจานุโลมวิกยานเนี่ยครับเข้าใจในอริยสัจ4ใช่ไหมครับอันนั้นฮะหมายความเราต้องเข้าใจในอริยสัจ4ใช่ไหมครับสัจจานุโลมวิกยานยังไม่ได้เข้าใจในอริยสัจ4สัจจานุโลมมิกายานคือการเข้าใจว่าที่เราอยากจะหนีเป็นเพราะว่ากูเจอแต่เรื่องไม่เที่ยงกูเจอแต่เรื่องทุกกูเบื่อชิบหายเลยแต่กูก็ไม่รู้จะทำยังไงช่างหัวแม่มันจะวะนี่นะพูดภาษาเราๆกันนะเพราะมากไปแล้วอย่างเงี้ยหมอเบื่อช่างหัวมันจะวะแต่เราจะต้องหนีมันไปให้พ้นกูจะไม่กลับมาเกิดแน่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของกูนี่ไงหมอสัจจานุโลมมันจะวนอยู่เท่านี้พอเราเริ่มที่จะปฏิบัติจริงๆจังๆเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นคือเราต้องรู้จักทุกข์รู้จักเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่ไงหมออริยสัจ4ครับครับมันถึงจะเริ่มเข้าหาอริยสัจ4เข้าใจแล้วครับเนี่ยฮะแต่อริยสัจ4ยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในวิปัสสนาญาณ9แจ่มไหมผมว่าอยู่นะครับหมอทุกที่เขาเจอเนี่ยเขายังไม่ได้รู้จักทุกเขาแค่เห็นทุกเฉยๆการที่เราเห็นทุกแล้วเกิดความเบื่อหน่ายมันมีกันปกติทุกคนแต่ความเบื่อหน่ายของเขาเนี่ยเขายังไม่คิดจะหนีอันนี้มันมีเยอะกลับไปเลยวัฒนานะจ๊ะแข็งแรงนะเอาไปแจกเขาเลยนี่รวยทุกคนนะโชคดีมีสุขนะทำปลอดภัยที่หมอมองว่ามันมีอริยสัจเพราะหมอเห็นว่ามันมีตัวทุกข์ใช่ไหมล่ะครับแต่ทุกข์ตัวนั้นยังไม่ได้เป็นทุกข์ในอริยสัจเลยเป็นทุกข์เกิดจากความที่เราไม่พึงพอใจต่อความไม่เที่ยงเราเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆเข้าเราจะรู้สึกทุกข์พอทุกข์มากๆเข้าเราก็รู้สึกกลัวความทุกข์กลัวความไม่เที่ยงเราก็จะรู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เจออย่างนี้จำเจซ้ำซากบ่อยๆเข้าเราจึงไม่อยากจะทนอยู่สภาพอย่างนี้อีกแล้วก็พยายามคิดจะหนีมันแต่ตอนคิดจะหนีมันยังไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรเลยนะก็จมอยู่แค่นั้นวาสนานะเรายังมีน้อยสมมติบารมีธรรมน้อยก็เกิดอีกเพราะยังไม่มีครูบาอาจารย์พอเราเริ่มไปเจอครูบาอาจารย์เขาสักชาตินึงเราเริ่มมีวาสนาดีขึ้นแล้วความปรารถนาของเรามันตั้งมโนปฏิทานทุกชาติมาว่าขอให้เราได้พบเถอะหนทางที่ทำให้เราพ้นทุกข์เถอะนะเราหน่ายไม่ไหวแล้วอย่างนี้
พอเรามาเจอครูบาอาจารย์ปั๊บเราก็เริ่มที่จะเดินตามครูบาอาจารย์มาหนทางการปฏิบัติแต่ไปเจอครูบาอาจารย์ยังไม่พ้นอีกเพราะครูบาอาจารย์ท่านยังไม่เก่งครูบาอาจารย์ท่านยังอยากเกิดอีกอย่างเนี้ยเราก็เลยทำไมก็เกิดด้วยเกิดต่ออีกอย่างนี้เป็นต้นหมอนั้นในทุกขสัจจริงๆกับทุกข์ที่เกิดจากการเห็นความเกิดการดับการเกิดการดับในความเป็นธรรมดาที่เราผจญชีวิตกันมาเนี่ยทุกข์อย่างนั้นมันแค่เขาเรียกว่าเห็นทุกข์แต่เรายังไม่รู้จักทุกข์จริงๆถ้าทุกข์จริงๆคือสิ่งที่เราทนมันไม่ได้และเราอยากจะทำให้ความทุกข์เหล่านั้นน่ะมันดับไปเสียมันจึงมีคำว่านิโรธะเข้าไปปะปนในตัวทุกข์นั้นด้วยหมอครับมันไม่ได้เป็นอริยสัจ4มันแบ่งเป็น1 2 3 4แต่ในอริยสัจ4มันคืออันเดียวกันที่มี4เรื่องประกอบกันเป็นเรื่องเดียวกันมันมีผลจากการที่เรานั้นอยากจะดับความทุกข์ด้วยมันรู้จักทุกข์แล้วมันอยากมันเห็นในไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันรู้จักแล้วแล้วอยากจะดับทุกข์เรื่องนี้ให้สิ้นซากไปสักทีแต่มรรคปฏิปทาที่ปฏิบัติเรายังไม่มีครูบาอาจารย์ที่พาให้เราเดินพอเราเริ่มที่อยากจะหนีแล้วอยากจะหาความรู้จากครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งปุ๊บเอามาเจอเข้าเมื่อเราเจอหลวงพ่อกันอย่างนี้นะไม่สมมติเรื่องจริงเลยแล้วพอเจอหลวงพ่อปั๊บมรรคปฏิปทาเกิดไหมหมอครับเกิดแล้วเพราะเราปรารถนามรรคปฏิปทามากเลยเราจะปฏิบัติอย่างนี้แต่ในตำรากล่าวไว้ว่ามรรคคือองค์8ปฏิบัติอย่างนี้มี8ประการอย่างนี้อย่างนี้นี้ว่าไปแต่สำหรับเราผู้มีปัญญาอ่อน เราไม่เข้าใจแล้วว่าสัมมาทิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาโมโมสัมมายาโมอะไรก็ภาษานะเราก็คงแปลเอาเลี้ยงชีพโดยชอบแล้วไงว่าเลี้ยงชีพโดยชอบกูต้องเลี้ยงแบบไหนชอบวะกูต้องชอบเลี้ยงชีพกูไหมบางคนมันคิดไม่ได้หมอมันมีคราวนี้ถ้าเราเจอครูบาอาจารย์แบบแปลแบบนี้ตายไหมตายมักมีองค์8กูเดินไม่เป็นแล้วละยินเนี้ยแย่เลยเสร็จต้องเกิดต่ออีกว่าเราจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านจบกิจจริงๆท่านกระจ่างในเรื่องนี้จริงๆท่านจริงแจกแจงในมักปฏิบัติของเราแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเดินอย่างนี้แล้วว่าเราไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วนะตั้งใจรักษาศีลให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนนะท่านบอกให้ทานเฉยๆนี่ให้ทานของเธอต้องไม่หวังผลตอบแทนนะไม่อยากได้รับผลตอบแทนกลับมาเราให้ทานเพื่อเราจะละความโลภของเราออกไปซะไม่เสียดายอะไรอาวรณ์ถ้าเรายังเสียดายอยู่แสดงว่าเรายังเห็นว่าสมบัติเราเนี่ยมันเป็นความสุขของเราที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกเพราะคนที่จะละโลกมันต้องปฏิเสธหมดความพอใจยินดีในสิ่งที่เป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเอาออกได้พร้อมเอาออกเสมอเพียงแต่เราจะเอาสิ่งนี้ออกไปสู่ที่ไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็เลือกถ้ามันไม่มีเราก็เก็บถ้าไม่มีใครใช้เงินเป็นกูก็ใช้เองก็แค่นั้นหมอเพราะเราใช้เป็นเราใช้เป็นประโยชน์ที่นั่นที่นู่นที่นี่ได้เราจะไม่ให้คนอื่นโดยไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ให้ให้คนที่มันโลภมากกูก็ไม่ให้ถูกไหมล่ะหมออ้าวไอ้ความที่เราได้รับคำสอนอย่างนี้เราจึงฉลาดขึ้นทานของเราก็ไม่เสียประโยชน์เปล่าไม่ใช่ว่าโอ้ทำทานแล้วทำมันทำไปตรงไหนทำแล้วมันเกิดอะไรแล้วเราควรคิดยังไงทานของเราจะเต็มใครจะมาสอนเราเขาพูดว่าเธอจงรักษาศีลภาวนาเป็นมรรคปฏิปทาปฏิบัติแค่นั้นเป็นอันว่าจบแล้วขยายความนิดหน่อยว่าสัมมาทิฏฐิสัมมากาโมมีกาโมไม่ถือแล้วล่ะแต่สังกัปโปรฟี่ครับเราโชคดีนะครับหลวงพ่อสอนอริยสัจ4บอกเข้านิพพานเลยลูกก็บอกแล้วก็เราโชคดีอย่างนี้จะกว่าจะมาถึงจุดนี้เราก็ต่อแต่มาขี่ชาติแล้วนะแล้วทุกคนอื่นล่ะมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยที่เขาจะได้มาเจอครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อมันยากมากถึงเขาจะมีความปฏิบัติด้วยความสำรวมในการปฏิบัติดีกว่าเราเยอะมากเขาเนี่ยนุ่มนิ่มเรียบร้อยพูดวาจาก็ไพเราะการจะทำสมาธิเขาก็สำรวมนั่งนิ่งเงียบส
องกันเป็นวันวันเขาก็อดทนอดทนได้ไม่อยากง่วงไม่มีง่วงไม่มีหาวง่วงไม่มีอยากกินนู่นอยากกินนี่ไม่มีพูดอย่างกับว่านะแล้วได้ว่ายกตัวอย่างให้ฟังแล้วเขาทำขนาดนั้นเขายังไม่มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์แบบหลวงพ่อเลยเห็นไหมล่ะไอ้แบบนั้นเราทำมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยทำนั่งนิ่งนิ่งเป็นชั่วโมงเป็นวันวันเราก็ฝึกกันมาแล้วนั่งวาจากดวาจาปิดวาจาเราก็ทำมาแต่ไหนอดีตทำมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติก็ทำมาแล้วไอ้ที่ก็ทำไม่ใช่ไม่เคยทำทำมาหมดแล้วเพราะเราเจอครูบาอาจารย์ขนาดนั้นแหละเราก็ทำตามนั้นนั่นแหละแต่พอเรามาเจอครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นสบายเลยลูกแต่งตัวตามสบายเห็นไหมล่ะหมอก็เปลี่ยนเรื่องใหม่พี่ครับก่อนเรียนมโนชิเนี่ยหลวงพ่อก็ให้ศีลสมาทานศีลแปดทุกท่านเลยทุกท่านก็รู้เนี่ยแต่นี่พอจะเรียนจริงๆแล้วก่อนที่จะขึ้นนิพพานเราก็ทำตัวบอกเขานะให้เป็นเด็กดีเป็นพระเดียเจ้าอย่างน้อยพระโสดาบันเจ้าก่อนผมก็ต้องพูดว่าเอาโสดาบันเอาแค่ศีลห้าแค่นั้นนะมีทั้งกายวาจาแล้วก็ทางใจต้องคุมได้สามชั้นเนี่ยจะเป็นกรรมบทสุดอันเดียวกันนะผมคิดดูนะพี่ครับหลวงพ่อต้องการให้พวกเรากำลังสมาทานศีลแปดแต่ผมก็สอนเอาเฉพาะแค่ศีลห้าเนี่ยขึ้นนิพพานก็ได้อย่างนี้มันจะขัดกับหลวงพ่อไหมครับขัดมากเลยแต่ไม่ขัดใจท่านเลยแต่ไม่ขัดใจท่านเนี่ยไม่ขัดใจ ลูกน่ารักไม่ขัดใจแย่ คือการตั้งต้นขึ้นสมาทานศีลแปดก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันไม่ไปหมกมุ่นมีความมุ่งมุ่นแต่ตอนเราสงบแล้วเราพิจารณาศีลห้าก็เป็นการทบทวนความหยาบของจิตใจของเราว่าไอ้หยาบเท่านี้เราละได้จริงๆไหมเราก็ต้องเริ่มต้นกลับมาในนับหนึ่งใหม่ก่อนถูกไหมล่ะหมอครับครับถ้าเราจะกระโดดปุ๊บตอนนี้เองรักษาศีลพรหมจรรย์เองเป็นนักบวชและเองจิตใจเองดีแล้วศีลห้าเองข้ามไปได้เลยอ๋อหนักไม่ได้หมอครับครับครับเขาไม่ได้มากลับหันมาดูตัวเองว่าจริงๆอ่ะถึงเราจะมาสมาทานตอนนี้เป็นศีล8มันก็เป็นเพียงเพื่อให้เรานั้นมั่นใจว่าเราจะไม่ทําใจหยาบๆชั่วๆไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตอนที่เราจะทําสมาธินะประกาศตนว่าเรารักษาพรหมจรรย์ซะได้มีกําลังจิตที่มั่นคงขึ้นถูกมั้ยครับครับให้มั่นคงไอ้ตรงนั้นเป็นความมั่นคงมันเป็นกรอบป้องกันจิตใจของเราไม่ให้มันดิ้นออกไปซะพอได้อยู่ในกรอบปั๊บเราก็เริ่มทบทวนสิหมอครับทบทวนความดีของเราว่าตั้งแต่เบื้องต้นศีล5คุณมีมั้ยคุณรักษาศีล5ได้หรือยังในการ1 2 3 4 5คุณมีจิตใจอยากจะละเมิดอีกหรือเปล่าก็ต้องทำให้จิตของเขาเริ่มทรงความเป็นพระโสดาบันให้ได้ก่อนใช่มั้ยล่ะหมอครับครับความเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดก็สามารถจะเป็นอรหันต์ได้ในณที่นั่งนั้นก็เขานั่งตอนนี้เขาเป็นเขาทำอารมณ์เป็นพระโสดาบันแล้วหมอเขาพยายามให้เขาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเธอนะร่างกายที่เราอาศัยนี่นะมันไม่มีอะไรในเธอนะคือมันไม่บันดาลความสุขให้กับเธอเลยนะมันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นเธอทิ้งมันไปเนี่ยเธอดีใจมันไหมล่ะตอนนี้เธอมีกายของเธอแล้วนะกายของเธอสวยไหมล่ะขอต้องถามเขาไหมล่ะครับครับต้องถามเขาว่ากายเขาสวยดีเธอชอบกายแบบนี้ไหมล่ะเธอคิดว่าการที่มีกายอย่างนี้แล้วกลับอีกกายเน่าๆอย่างนั้นเธอจะเอาไหมเขาก็คงไม่เอาเมื่อไม่เอาเราไปนิพพานกันไม่ได้นิพพานมีกายอย่างนี้สวยงามตลอดตายเลยตลอดไปเลยไม่กลับมาอยู่กายเน่าๆอีกต่อไปเลยชอบใจไหมล่ะพอเขาชอบใจปั๊บอารมณ์เปลี่ยนแล้วครับเข้าใจอารมณ์เปลี่ยนเขาก็เริ่มเห็นพระชัดเจนขึ้นหมอก็พาเขาไปนิพพานได้ถูกไหมครับผมทำอย่างนี้นะครับ
นี่เรามาเข้าถึงเจริญทกเนี่ยพี่ครับซึ่งทุกท่านก็คล่องกันหมดแล้วมีหกจริตแล้วพ่อบอกทุกท่านมีจริตทั้งหกอยู่ในตัวเราเฮ้ผมก็มานั่งคิดพุทธจริตเนี่ยผมคงไม่มีหรอกครับพี่เขาบอกต้องไปพุทธจริตหมายถึงคนต้องเรียนเก่งใช่ไหมฮะได้ที่หนึ่งจำเรื่องเรียนทั้งหลายหมดได้ดีได้คะแนนดีแล้วก็เอาแค่นี้ดีกว่าความจำแม่นหัวดีแล้วกันผมไม่มีอย่างนี้เลยครับพี่ครับหมายถึงนี้ใช่ไหมครับพุทธจริตที่หมอถามผมอย่างนี้หมอก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันไม่ใช่พุทธจริตใช่ไหมล่ะหมออยากจะรู้ว่าพุทธจริตที่ผมจะพูดต่อไปมันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะไม่ใช่ตามที่หลวงพ่อพูดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับเรื่องคนเรียนเก่งครับหลวงพ่อพูดท่านจะพูดถ้าเราฟังเนี่ยท่านก็จะพูดให้เราได้เห็นภาพของความเปรียบเทียบว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีความฉลาดแต่บางครั้งเราก็เป็นกลายเป็นคนไม่ฉลาดมันไม่ได้ฉลาดตลอดทุกอารมณ์ทุกเวลานี่หมอถูกไหมหมอครับบางครั้งเราก็กลายเป็นคนวิตกมีความกลัววิตกกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาอันนี้เข้าใจถูกไหมหมอครับบางครั้งเราก็หลงไหลในความสะอาดสะอ้านสวยสดงดงามกลิ่นหอมชุ่มชื่นใจบางครั้งเราก็มีบางครั้งเราก็มีความหงุดหงิดง่ายควบคุมความไม่ชอบใจของเราไม่ค่อยได้เลยบางครั้งเราก็มีความเชื่ออะไรโดยไม่ได้ตรึกไตรตรองไม่ได้คิดตามนี่เราคิดตามตัวเองมาไตรตรองเสียบ้างคิดตามเขาก็เชื่อไปเลยบางครั้งเราก็หลงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยใครอย่างนี้เป็นต้นหมอนั้นอารมณ์เหล่านี้มันมีกันทุกคนไม่ใช่หมายเอาว่าคนเป็นพุทธจริตเป็นคนที่มีความจำดีเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนมีสติปัญญาพรั่งพร้อมไอ้นั่นเป็นเรื่องของมันเรื่องของการที่คนเรามันฝึกคนที่ไม่ใช่จริตพุทธจริตนำแต่เป็นคนที่มีสัญญาดีความจำดีมีหัวสมองในการจดจำเรื่องราวเก่าๆหรือผ่านมาหรือว่าการรับฟังมาจำได้อย่างแม่นยำเนี่ยมีเยอะแยะไปและคนเหล่านี้คือคนที่วิตกจริตจะได้ซ้ำไปเข้าใจอันนี้ก็มีหมองั้นถ้าเราจะแยกแยะว่าไอ้คำว่าพุทธจริตหมายความว่าเป็นคนที่เวลาอารมณ์มันอยากรู้เหตุรู้ผลอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ว่าที่จริงๆมันมีอะไรเป็นต้นเหตุที่มาที่ไปของมันนี่อารมณ์พุทธจริตเป็นอย่างนั้นครับแต่เวลาเรามีโทสะมันไม่ต้องพูดกันว่าเหตุผลมาใช้อะไรกันนะมันอยากจะแสดงอารมณ์ไม่ชอบใจอยากจะระบายความอึดอัดทับแค้นมันก็ออกไปเข้ามันไปแล้วไม่ฟังใครทั้งนั้นเนี่ยเป็นยังไงก็อีกแบบใช่ไหมหมอครับแต่เพียงว่าคำว่าจริตที่มันปรากฏเป็นนิสัยแล้วเป็นกมลสันดานขังไว้จนเป็นอนุสัยในจิตอย่างนี้ไม่สามารถจะถอดถอนมันออกมาได้ไม่ว่าวิธีไหนๆแล้วมันก็ขังอยู่ในจิตใจของแต่ละคนละคนละคนไปไม่เหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนถึงคนคนนี้จะคนได้มากพุทธจริตแต่พุทธจริตก็มีความฉลาดไปบางเรื่องไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องเพราะเหตุผลที่เขาอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากเข้าใจมันเป็นเรื่องทางโลกก็มีมันไม่ได้เป็นเรื่องทางธรรมก็มีนี่เป็นเรื่องที่หยาบๆไม่ใช่เป็นเรื่องละเอียดก็มีมันก็อยู่ที่ว่าเวลาเรามาเกิดอย่างเนี้ยไอ้จริตที่เรามันเป็นของเราเองเนี่ยท่านเคยพูดว่ามันน่ารำคาญเพราะมันเป็นบ่อยมันเกิดบ่อยหมอเพราะมันเกิดบ่อยเนี่ยมันก็สร้างความรำคาญกับตัวเราเพราะเราจะเริ่มไม่ชอบกับไอที่เราเป็นนิสัยใช้คำว่านิสัยเลยก็ได้นิสัยเราทำไมมันคิดมากไปวะทำไมมันคิดอะไรมันเลือกตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่กล้าที่จะฟันว่าจะเอาอย่างนี้จริงๆจังๆแล้ววะมันยังมันมีความวิตกก็ไม่ใช่วิตกแต่มันต้องการดีมากๆมันต้องการให้ชัดเจนกว่านี้เรียกว่ามีประโยชน์มากกว่านี้มันก็คิดเลือกนั่นเลือกนี่เลือกนี่เลือกมันเยอะแยะแต่เวลาจริงๆไปตัดสินใจซื้อจริงๆไม่ได้ซื้อที่คิดเลยไอ้ที่คิดมาไม่ได้ใช้เลยนะใช้ตรงนั้นแหละใช
ใครที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วก็เลือกทันทีทันใดนั้นเวลาตัดสินใจของคนเหล่าๆเนี่ยมันเสียเวลากับการคิดเป็นวันๆแต่เวลามันจริงๆเข้ามันใช้เวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีมันตัดสินใจเอาเลยมันน่าเบื่อมันน่าตัวเองตัวเองน่าเบื่อมั้ยคืออันนี้มันเรื่องของนิสัยไอ้จริตก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันสร้างให้เกิดนิสัยขึ้นมาแล้วนิสัยอย่างเนี้ยมันเป็นบ่อยเพราะมันเป็นบ่อยปุ๊บเขาเลยต้องแก้จริตเพราะไอ้จริตที่มันมีผลมากต่อทำให้เราเกิดความน่าเบื่อหน่ายมันเกิดนิวรณ์เวลาเราจะทำอะไรอย่างใดอย่างไอ้ตัวจริตตัวนี้ก็จะมาฝังแล้วจะปฏิบัติมันก็คิดโอ้เยอะแยะแยะแยะหลายหลายหลายเรื่องมันจะเลือกดีเลือกเอาให้ดีอย่างเงี้ยพอทำนึกดีนั่นดีกว่าวะมันต้องทำอย่างนี้แบบนี้แบบนั้นมันโอ้โหเป็นพันพันแบบคิดเองเองเสร็จไม่เอาครูเลยนะคนฉลาดมักไม่ค่อยพึ่งครูพึ่งความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักแล้วก็เลือกวิธีปฏิบัติแบบนั้นใช่แบบนี้ถูกแบบนี้อะไรทำไม่ได้จริงมันเลือกเล่นของมันไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ดีสักเรื่องมันไม่ได้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ความสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะคิดเห็นได้อย่างผู้ที่ครูเขาคิดได้แล้วแต่ไอ้นิสัยมันไม่สามารถที่จะแก้ได้ในเวลาจะแก้นิสัยการคิดเรื่องอะไรปุ๊บก็คิดว่าอย่าไปคิดมาเลยวะเดี๋ยวก็ตายห่าเขาจึงเอาเรื่องจบมาเป็นกำลังของการดับความคิดทั้งปวงที่กำลังเลอะเทอะเยอะแยะมากมายมาประชุมกันเพื่อให้มันได้ดีว่างั้นจะนะเอามรณาเข้าไปดับมันบางเรื่องเอาธาตุทั้งสี่เข้าไปดับมันเอาอาหารเลยเข้าไปดับมันเอาการดับแบบสิ้นเลยนิพพานเอาไปดับมันจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้ปวดกระบาลอีกต่อไปยามอารมณ์ที่มันมีความคิดแบบเนี้ยของคนที่เป็นนิสัยเลยเนี่ยกรรมฐานสี่กองที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เพื่อประหัตประหารอะไรประหัตประหารนิวรณ์ไม่งั้นมันจะกวนประสาทตัวเองแล้วมันหยุดยั้งความคิดไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนคนจะว่าบ้าก็น่าจะใช่นะคือมันบ้าเรื่องนั้นมันบ้าไม่เลิกก็แล้วกันคิดจะทำคิดจะทำคิดจะทำใครก็ไม่คิดกูคิดใครเขาเลิกไปแล้วกูยังไม่เลิกเลยอ่ะนี่ถึงพุทธจริตนะพุทธจริตหมอไม่ใช่ว่าพุทธจริตดีนะหมออย่าไปหลงว่าพุทธจริตดีมันไม่ได้ดีดอกแต่มันเป็นปัญหาของความเครียดสะสมของคนที่มีลักษณะจริตอย่างนี้แต่ถ้าแก้ไม่ลงตัวก็เป็นว่าอาจจะเป็นโรคประสาทแดกก็ได้ครับนี่คือหนึ่งจริตเนี่ยและจริตอื่นๆก็แค่มันก็เป็นแบบเดียวกันในอารมณ์ต่างๆคนบ้ากับความเครียดโทสะก็มันยั้งตัวเองไม่ได้เห็นอะไรก็หงุดหงิดได้ยินอะไรก็หงุดหงิดเธอไม่เครียดตัวเองเหรอเธอก็เบื่อแล้วหนึ่งไม่อยากแสดงความไม่ดีเบื่อไม่อยากพูดไม่ดีเพราะการพูดไม่ดีแสดงไม่ดีมันทำให้ลดบทบาทตัวเองว่าไม่น่าเชื่อถือเนี่ยหมอในคนที่มันโทสะมากๆเขามันก็ต้องจู้จี้จุกจิกกับเรื่องอะไรอารมณ์ก็ดูขึงขังหน้ามันกลายเหมือนยักษ์อะหน้ามันก็ไม่เบ่งบานยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมมันก็พยายามตึงก็ไว้หน้าตึงหน้าเครียดหน้าเครียดหน้าตึงอย่างเงี้ยถามว่าเจ้าตัวเขาอยากเป็นไหมไม่ได้อยากเป็นหมอแต่มันแก้ไม่ได้ว่ามันแก้ไม่ได้ก็ต้องเอากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเข้ามาแก้คือพรหมวิหาร4เข้ามาแก้มันแต่เราเจริญพรหมวิหาร4จับลมหายใจจับสติให้มากเขานะแล้วก็ระลึกว่าอย่านะมีเมตตามีกรุณาเขาไว้นะแผ่เมตตาแผ่เมตตาไปนะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเอ้ยใจเย็นๆลดกดหน่อยนะพูดเพราะๆหน่อยที่ลูกเอ้ยพูดเพราะๆนะคุณครูอย่าพูดนะพูดหนูๆฉันๆนะว่ากันนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ต้องมีขันติโสระจะใช่ไหมหมอเพื่อให้หิริโอตตัปปะของเรามันเกิดอย่างนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจรณะคือสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อถึงความดีมันก็จะถึงพร้อมด้วยการสร้างสมาธิ1 2 3 4ได้ภายหลังเพราะว่านิวรณ์พวกนี้เราเคลียร์มันตลอดเพราะไอ้จริตนิสัยของเราไม่มีใครแก้เราได้นะตัวของเราเองก็ยังแก้ไม่ได้มีแต่ท
างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าถ้าเธออาจคิดจะแก้มันเนี่ยนะควรเอากรรมฐานแบบเนี้ยฝึกมันเข้าไปแต่ไม่สามารถที่จะทำให้มันไม่มีนะมันมีตลอดมียันตายยันเป็นอรหันต์ก็ไม่จบมันก็ยังเป็นของมันอย่างนั้นเพราะมันเป็นกรรมลสันดานไม่อยู่ในจิตใจของเราอย่างนั้นไปแล้วแต่กรรมฐานเหล่านี้เมื่อเราฝึกจนคล่องตัวแล้วมันช่วยให้เราเนี่ยนิ่งยามที่เรานิ่งเราสงบมันเกิดปัญญามันทำให้เราคิดแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดเรื่องกระทบใจเรื่องมากมายออกมาเนี่ยมันง่ายมันจบลงไปง่ายเพราะปัญญามันเกิดถูกไหมหมอแต่ถ้าเราไม่มีพรหมวิหาร4ไปแก้อารมณ์ขุ่นมัวของเราบ่อยๆเข้าเราก็กลายเป็นคนที่พลาดเขาจบแล้วกูยังไม่จบเลยเขาไปแล้วกูยังนั่งบ่นพึมพำ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 พูดไม่เลิกบ่นอยู่นั่นแหละบ่นแล้วบ่นอีกบ่นอีกบ่นแล้วเป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรมันไม่มีอะไรไปเคลียร์มันมันไม่เคยฝังมันตั้งแต่ต้นก็ปล่อยให้มันสุกงอมมาเรื่อยๆๆมันก็สะสมมาสะสมเนี่ยเขาเรียกว่าโรคทางจิตจิตมันไม่สามารถจะหยุดการคุ้นคิดในเรื่องที่เป็นปฏิฆะเดี๋ยวพอว่าปุ๊บมันแวบโผล่แม้มันจำแม่นก็ได้นะที่มันจำแม่นเพราะว่ามันใช้อารมณ์อย่างนี้ถี่มากบ่อยเกินไปมันเลยเป็นการจำโดยปกติเลยโดยไม่ต้องสอนให้มันจำนะมันจำเองได้เองเลยคราวนี้มันจำง่ายก็เวลาว่างๆปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาเลยเรื่องผ่านไปทั้ง 3-4 วันแล้วมันยังพูดได้เป็นปากเป็นใจๆๆๆๆแม้มันยังโมโหยังไม่เลิกไม่หายมันยังงั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นใช่ๆหมอโทสะมันนั้นอะไรก็ตามที่มันสร้างทำให้เราเนี่ยสงบยากแล้วมันทำให้เราไม่ชอบกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เธอต้องรู้ตัวของเธอดีมากกว่าคนอื่นอันนั้นเลยคือจริตนำหน้าเธอแน่ๆนำเลยนะเอามันก่อนไอ้ที่ตามมาอย่าไปตามแก้มันหรอกเหนื่อยเพราะมันก็ยังมีอีกต้อง5ตัวใช่ไหมล่ะแล้วแต่ละตัวก็โดดเด่นมากเลยบางคนเนี่ยจริตทั้ง6หนาแน่นไปทั้ง6จริตใช้ได้ทั้ง6จริตช่ำชองมากทุกอย่างเลยอย่างนี้ก็เก่งไหมหมอนี่ก็เก่งผมยังติดใจพุทธจริตนะพี่ครับครับผมอ่านแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มาบวชโอ้โหพุทธจริตนี่ต้องแน่จริงๆเพราะว่าอะไรอาหารเลยปริกุลสัญญานี่ยากมากจตุธาตุพระฉันศีลก็ยากนิพพานก็ยากอะไรเนี่ยผมก็เลยคนเนี่ยพวกเนี่ยต้องมีหัวดีแน่ๆผมถึงถามพี่วันเนี้ยไม่แล้วครับไม่ใช่พี่บอกไม่ใช่โครงครามไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเพราะว่าโดยนิสัยแล้วมันชอบอยากได้สิ่งที่มันจริงที่มันดีที่สุดมันจึงกลายเป็นคนขยันคิดแต่ความขยันคิดนี่ไม่ได้ขยันคิดเพราะมันขยันอยากจะทำนะหมอมันขยันที่จะทำให้ทุกอย่างมันจบไวๆเพื่อมันจะลดความขี้เกียจมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือเราจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามัวแต่เดี๋ยวมันล้างบ้านล้างทุกวันมันก็ต้องคิดทำยังไงให้ล้างน้อยที่สุดล้างเร็วที่สุดสะอาดไวที่สุดจบง่ายที่สุดเปลืองคนน้อยที่สุดหุ่นยนต์สิวะ สมมติคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมหมอมันก็คิดหาวิธีจะสร้างหุ่นยนต์สร้างไปสร้างมาทำทำผิดทำถูกทำผิดกระบาอยู่คนเดียวแค่นั้นแหละดูมันขยันไหมหมอครับดูมันเก่งไหมเก่งต่อเราจริงๆขี้เกียจจริงๆมันขี้เกียจทำอะไรที่มันใช้เวลายืดยาดยาวนานจบช้าคนที่เป็นผู้ชั่วจริตไม่ชอบอะไรที่จบในช้าๆอยากจบเร็วๆอยากเสร็จเร็วๆอยากถึงเร็วๆนั้นพวกนี้จึงมีความเขาเรียกว่าจิตมันเร็วไวจึงสามารถที่จะเกิดอารมณ์โกรธได้ขังตัวได้ดีกว่าคนที่มีโทสะจริตเพราะว่ามีมานะเป็นกำลังตอนนี้เอาให้เต็มที่โอ้หลวงพี่อธิบายละเอียดมากเลยครับเนี่ยก็วันนี้วันที่4:30แล้วครับพี่ครับจริงๆก็พูดให้ฟังนิดหน่อยถ้าละเอียดก็มากกว่านี้อันนี้เป็นพอให้เธอรู้ตัวเองนะว่า
ถ้าหากเขาจะถามว่าเธอจริตอะไรเธอไม่จะไปถามใครถามตัวเองว่าอะไรที่เธอเกลียดตัวเธอมากที่สุดเนี่ยเกลียดมากเลยมันเบื่อมากกับสิ่งที่เป็นนิสัยแบบเราอย่างเงี้ยเราจะรำคาญตัวเรามากเบื่อมากแล้วเราไม่ชอบมันเป็นอีกพอมันเป็นทีไรรู้สึกมันเราเลวจังเลยแล้วไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วไม่อยากเป็นคนอย่างนี้นั่นแหละเธอเป็นเจ้าของจริตอันนี้นำหน้าเป็นพิเศษเธอรีบแก้ไขมันซะเอากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนแก้จริตของเธอน่ะฝึกมันไปมันจะช่วยให้เธอน่ะสงบได้เร็วความสงบเร็วของเธอจะมีประโยชน์ใหญ่ตรงที่เธอสามารถฟังอะไรคิดอะไรมันจะกระจ่างแจ่มแจ้งดีกว่าเยอะแม้แต่คนที่เป็นพุทธจริตมรณานุสติน่ะดำรงเอาไว้เพราะจะทำให้เราหยุดคิดพอเราหยุดคิดเราได้คิดใหม่เพราะการคิดใหม่ปั๊บมันทำให้ความคิดดีๆมันเกิดขึ้นมาแทนมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าการที่เราเอากรรมฐานมาแก้จริตและทำให้จริตมันสงบลงไปเฉยๆแล้วพอแล้วไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ระงับชั่วคราวทำให้สติมันตื่นตัวขึ้นมามีสติสัมปชัญญะรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นความวุ่นวายนี่มันเกิดจากอะไรเราจะได้แก้ไขมันให้ตรงทางถูกไหมล่ะหมอเป็นอย่างนั้นเวลาก็สมควรแก่เหตุเดี๋ยวเธอกลับไปก็ไม่มีอะไรอาจจะไปกินโต๊ะกินเลี้ยงกินอะไรฉลองอะไรข้างชงข้างช้างนั่งกินเลี้ยงฉลองอะไร